มันมีการสิทธาเบิ้ลสูงระมัดของตัวเองเนาะที่มาให้งานฝนตกหลายพื้นเพื่อนจะเป็นเท่ามีดีอันนี้เป็นส่วนต้นไม้ของไก่เองเนาะปลูกได้ประมาณเดือนต้นปลายอันนี้เป็นโง่แม่ดอกสีเหลืองนี่จะเป็นดอกสีขาวนั่นเองสีขาวใส่หูดอกอย่างสีดอกอย่างคอมเมนต์มาบอกเลยสีม่วงมันจะมีสีม่วงสีขาวม่วงอ่อนม่วงแก่เนาะแล้วก็สีเหลืองก็มีได้ดอกต่อมาเขาจะมาเบิ่งนี่ไม้สีเหลืองเป็นผุ่มงามขนาดเลยดอกก็จะเป็นแบบสีสันสดตัวนี้ตกใหม่หรือว่างานแต่ดอกไม้ตรงนั้นเอิ้นได้ว่าดอกไม้ที่งามเมื่อเอิ้นว่าดอกมันจะคล้ายคือกับดอกดอกที่มันแต่ว่ามีกีบบางๆมันก็มีกีบหนาที่ดอกดอกที่งามต้นนี้บอกให้ว่าเพื่อนเอิ้นว่าต้นสื่อต้นแบบต้นเนี่ยเหมาะเพื่อนเอิ้นต้นเนี่ยใครเห็นก็มันบอกเลยต้นแบบดาวเฮืองหาก็ได้ต้นเดียวเท่านี้ต้นนี้ยังน้อยอยู่ตรงนี้กินของมันกินของมันก็จะหอมอันนี้ก็บอกให้ว่าเพื่อนเอิ้นว่าต้นเนี่ยจะคือต้นมากแต่บ่แม่นอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเพิ่นมาต้นแหน่เนาะตัวนี้ทําไมถึงมาแล้วต้นนี่เฮือนหรือว่าป่าดงลิบต้นไม้หลายหลายอันนี้เป็นแตงโมอันนี้ต้นที่เพิ่นนั้นนิยมปลูกในต้นนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็ต้นดอกดาวเฮืองตัวนี้อันนี้ต้นหมากยอต้นยอนะตัวนี้หมากทางใดตัวนี้หมากยอตัวนี้ก็มีเป็นดอกอยู่ใบมันกูดกูดอะไรนั่นเองอันนี้บางทีว่าเพื่อนเอิ้นบอกตัวนี้มันจะเป็นแพร่ขึ้นแรกสิ
แบบนี้เป็นใบบางๆจะเป็นเพออคิวีอันนี้ต้นดอกเกลือดอกซันตาล่าดอกซันตัวนี้มันเป็นมาเพชรว้าวมากหลายใช่ไหมตัวไม่น้อยเลยตัวไม่น้อยตัวมากมันหลายหลายดุกขนาดเลยมากเพชรยังบุทันไปสุกเพื่อเด้ตัวนี้มากสุกแล้วตัวนี้ก็หลายตัวไม่น้อยเพียงประมาณเพียงเอิบเอิบของใหญ่เป็นสิบเอ็ดตัวไม่น้อยในที่เราคุณตัวนี้มากที่สุดแล้วที่สุดแล้วตัวนี้ก็หลายเติบมันก็มากคิดดูแพงอันนี้จะเป็นต้นแพลวตัวนี้ปลูกไว้ใส่ต้นกบต้นเขียดแตงนัวคล้ายๆกับต้นมะม่วงแต่ว่ามีแตงนัวเป็นแตงนัวมาฟ้านี้จะเป็นต้นดอกไม้ใหญ่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่ว่าเพิ่งปลูกกันเนาะ